เติมอยู่ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของเราไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดของเราเป็นเวลา143วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งทุกท่านอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีการพบการติดเชื้อในจังหวัดของเราแต่สถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ติดพรมแดนของเรานะครับของเรามีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่5อำเภอนะครับสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้านยังไว้วางใจไม่ได้แล้วก็เรายังเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเพราะนั้นอาจจะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ของเราอยู่เพราะนั้นขอให้ทุกท่านนะครับอย่าเพิ่งกาดตกแล้วก็ยังปฏิบัติตามเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะป้องกันโรคนี้ไว้ก่อนนะครับส่วนมติของคณะกรรมการโรคติดต่อในวันนี้นะครับมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นการแถลงนะครับในเรื่องของความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามานะครับอันนี้ต้องขอฝากแจ้งพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ด้วยนะครับว่าในการรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้รับนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับเราจะรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำนั่นหมายถึงว่าไม่มีการติดเชื้ออยู่ในประเทศของเขาหรือว่าในพื้นที่ในมณฑลนั้นๆเนี่ยเหมือนเช่นจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยอย่างมากก็150วันขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยเราก็จะเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกนะครับตอนนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่เรามีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการตรวจคัดกรองเนี่ยเราตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงไปมากถึง 7,628 รายแล้วนะครับในจำนวนนี้ก็จะเป็นคนต่างด้าว 1,528 รายแล้วก็อาชีพเสี่ยง 3,654 รายที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มอื่นๆนะครับทั้งหมดเนี่ย 7,000 กว่ารายเนี่ยยังไม่พบผู้ติดเชื้อเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความสบายใจอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการเตรียมสถานที่กักตัวนะครับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เรามีเตรียมที่จะประเมินรับรองทั้งหมด4แห่งนะครับแล้วก็รับรองการประเมินแล้วจำนวน1แห่งนะครับทั้งหมดเตียงในการกักตัวเนี่ยของเราอยู่ที่229เตียงนะครับสามารถรับกรุ๊ปทัวร์ใหญ่ๆได้1กรุ๊ปทัวร์ด้วยกันนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับในส่วนของความปลอดภัยทั้งหมดเนี่ยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของเราเนี่ยได้ออกมีการเตรียมแล้วก็ติดตามดูแลแล้วก็ประเมินอย่างใกล้ชิดมีการควบคุมดูแลอยู่นะครับส่วน